หลงจู้ยิ้มหวานลุงตู่ส่งสัญญาณร้อยนายกก็แก้ปัญหาบ่อนไม่ได้เรียกเรตติ้งจับปลาตอนน้ำขุ่นชัดชาติโชว์วิชั่นหาเสียงผู้ว่ากทมคนกรุง8ล้านคนต้องได้วัคซีนฟรีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงกระแสสังคมที่คาใจกรณีบ่อนระยองที่เป็นต้นเหตุการแพร่กระจายของโควิด-19 รอบใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นของหลงจู้สมชายเจ้ามือบ่อนใจถึงมือหนักที่ยังรากอยู่ในพื้นที่ระยองชลบุรีและสยายปีกไปยังภาคอีสานและกทมด้วยเพราะมีแบ็กอัพชั้นดีระดับบิ๊กสีกากีทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงยังมีการโยงใยใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในทำเนียบรัฐบาลยังได้เห็นกันครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือการโยกย้ายในตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่ระดับผู้กำกับไปจนถึงผู้บัญชาการภาค2ตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ซึ่งก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายของสังคมแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องปกติของวิธีการจัดการสละเบี้ยรักษาขุนของตำรวจลูบหน้าปะจมูกลดกระแสกดดันของสังคมไปก่อนและเมื่อกระแสบ่อนยังกดไม่ลงมีเปิดและจับกันทุกวันแบบเย้ยมาตรการรัฐก็ใช้สูตรเดิมโดยนายกสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจนายกก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการย้ายตำรวจเพียงตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อเวลาเท่านั้นที่ว่าเป็นการซื้อเวลาแทนการเอาจริงเอาจังแค่มองดูการทำงานเริ่มต้นการสรรหาคณะกรรมการก็ส่ออาการอย่างว่าซะละครับเห็นได้จากรองนายกวิษณุเครืองามแบไตเองว่าวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าที่เรื่องบ่อนพนันและแรงงานเถื่อนเลยเหตุผลเพราะคนที่เชื้อเชิญมาเป็นกรรมการไม่สะดวกมีหนำซ้ำคนที่เล็งๆทาบทามไว้ก็ไม่รู้จะตอบรับหรือไม่ส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามปัญหาบ่อนพนันแรงงานเถื่อนที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดว่าคณะกรรมการจะทำหน้าที่ติดตามผลงานการปฏิบัติงานและให้รายงานผลขึ้นมาทั้งในส่วนของเจ้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพราะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องการจับยึดทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกับกรณีของยาเสพติดซึ่งก่อนหน้านี้มีการจับกุมอย่างเดียวแต่ไม่สามารถหาตัวในทุนได้เจอแต่ปัจจุบันมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยก็จะทำการยึดทรัพย์ต่อเรียกว่าลุงตู่ฝากความหวังไว้กับการทำงานของคณะกรรมการและทุกอย่างก็มาสู่การตัดสินใจของลุงเข้าสู่เดียวกับการแก้ปัญหาที่สังคมคลางแคลงใจเหมือนกรณีคดีบอสอัยการเหมือนกรณีหน้ากากอนามัยที่ครั้งนี้ฟันธงล่วงหน้าได้เลยว่าทุกอย่างเรื่องบอลเรื่องสวยจะสงบจบลงที่ลุงตู่ก็คือกล่าวว่าหายไปกับสายลมตามเดิมนาทีนี้ต้องบอกว่าภาพลักษณ์การจัดการกับคดีเก่าๆด้วยมุกเดิมๆตั้งคณะกรรมการทำงานแทนเหล่านี้กลับมาหลอนสังคมไม่โอเคอย่างยิ่งท่าทีของรัฐบาลของประยุทธ์เช่นนี้ยังส่งผลต่อความนิยมต่อไปแถมในการสัมภาษณ์จนแล้วจนรอดก็โยนภาระมาที่ประชาชนอีกบอกว่าเรื่องของการพนันวันนี้ยังมีคนที่แอบไปเล่นอยู่ในลักษณะที่ไปหาที่เล่นไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้ทำอาชีพอะไรเรื่องอาชีพเขาคือการเล่นการพนันยังสามารถจับกุมได้อยู่ทุกวันทั้งรายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทก็ขอร้องให้ช่วยกันบรรเทาตรงนี้ลงขอร้องเถอะจะได้ช่วยกันแบ่งเบาปัญหาลงไปบ้างไม่มีใครทำสำเร็จได้เพียงคนเดียวพูดไปลุงตู่ก็ว่าต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้คำว่าต่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้ของลุงตู่ชาวบ้านชาวช่องฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรก็ลองให้ทีมงานนายกเช็คเรตติ้งจากโลกโซเชียลฟีดแบ็กกันเต็มฟีดทั้งวัน
แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับใจไม่แข็งอย่าเปิดอ่านเลยครับแต่มีคนหนึ่งครับที่คงยิ้มร่าหัวเราะชอบใจอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือหลงจู้สมชายเจ้าของบ่อนระยองสัญญาณจากลุงตู่ครั้งนี้สังคมก็พอจะบอกได้ครับว่าเขาไม่เสียแรงเปล่าที่ลงทุนทั้งเงินทั้งสายสัมพันธ์อันดีไว้กับผู้มีอำนาจพิสูจน์ได้ว่าเมื่อยามคับขันยังมีหนทางเปิดไว้ให้ลอดตะข่ายรัดออกไปได้เสมอแว่วๆว่าหลงจู้สมชายที่ซื้อตัวบิ๊กตำรวจไว้หลายคนตอนนี้อาศัยสายสัมพันธ์ของพรรคพวกเหล่านั้นให้พาตัวเองหลบฉากออกไปตามช่องทางธรรมชาติทางด้านเหนือเรียกว่าตอนนี้หลงจู้ไปสูดอากาศหนาวที่แถวตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้านของเราเรียบร้อยแล้วครับพลันที่รัฐบาลประกาศไทม์ไลน์ถึงการจองฉีดวัคซีนโควิด2ล้านโดสที่จะเริ่มทยอยเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะมีล็อต2ล็อต3ตามมาพร้อมการันตีว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและฟรีความตื่นตัวในเรื่องวัคซีนก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีครับเพราะประชาชนทั่วไปต่างก็ต้องการได้รับวัคซีนโดยเร็วเช่นกันหากจะรอคิวจากรัฐบาลก็อาจจะต้องรอถึงปลายปีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งจึงเริ่มประชาสัมพันธ์ถึงการนำเข้าวัคซีนมาให้บริการเช่นเดียวกับนักการเมืองท้องถิ่นที่มีสัญชาตญาณในการคิดโครงการหาคะแนนนิยมก็เริ่มประกาศจะนำงบท้องถิ่นมาจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรีเช่นกันสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีบอกว่าจะนำงบท้องถิ่นมาซื้อวัคซีนจากรัฐบาลไปฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ฟรีเพื่อแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลและของประชาชนณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบก็จะใช้เงินสะสมของเทศบาล30ล้านมาซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนฟรีโดยเฉพาะเมื่อลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดไฟเขียวบอกว่าทำได้และรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้แต่ต้องผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพราะต้องระวังผลข้างเคียงด้วยดังนั้นเชื่อว่าอีกหลายๆเทศบาลก็จะประกาศนโยบายฉีดวัคซีนฟรีเช่นกันเพราะกำลังเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลพอดีเช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพที่แม้จะยังไม่กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ในปีนี้ก็ต้องมีแน่วัคซีนฟรีจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายหาเสียงทันทีตัวอย่างเช่นชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยที่เปิดตัวรับเป็นผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาข้ามปีก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้ไว้ว่างบกทม.ที่นอนนิ่งๆมีอยู่กว่า 50,000 ล้านบาทล้วนมาจากภาษีของประชาชนควรจะดึงออกมาสัก 8,000 ล้านบาทเพื่อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนฟรีเพราะตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการพยาบาลอยู่แล้วชัดชาติแจกแจงตัวเลขการเงินปี62กทม.มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันถึง 53,568 ล้านบาทปี63ประมาณการรายได้ไว้ที่ 83,000 ล้านบาทกทม.มีประชากรตามทะเบียน 5.6 ล้านคนรวมกับคนที่เข้ามาทำงานอีกประมาณ2ล้านกว่าคนรวมแล้วก็ประมาณ8ล้านคนถ้าฉีดวัคซีนให้ทุกคนคนละ2โดสในราคาคนละ 1,000 บาทก็จะใช้เงินเพียง 8,000 ล้านบาทเท่านั้นตรงนี้กทม.ก็จะแบกรับภาระแทนประชาชนได้ทันทีทันเวลาชัชชาติบอกว่าในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมีโอกาสระบาดรุนแรงท้องถิ่นหลายแห่งเช่นนนทบุรีแหลมฉบังได้มีแนวคิดนี้แล้วกทม.ก็น่าจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขทำได้ทันทีเพราะมีความพร้อมมากที่สุดเวลามีค่าครับเสียงพูดนี้เหมือนเป็นการกระตุ้นบอกไปถึงผู้ว่าอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ามาตรา44ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดประชาชนหวาดวิตกผู้ว่าต้องทำอย่างนี้ขณะที่ผู้ว่าอัศวินแม้จะยังไม่ขยับในเรื่องวัคซีนเพราะต้องไปดูแลเรื่องอื่นๆแต่ถ้าพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รอบใหม่จะลงสมัครหรือไม่นั้นก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการเลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็ฟิตร่างกายตลอดประชาชนก็เห็นว่าทำงานตลอด
ประชาชนเขารู้ว่าเราเตรียมตัวอยู่แล้วเรื่องวัคซีนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นจะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่เมื่อถึงโหมดเลือกตั้งเช่นนี้ไม่ว่าใครก็ต้องโชว์วิชั่นเรียกเรตติ้งทำคะแนนกันไว้ก่อนจริงไหมครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ